ไก่เป็นไรไม่รู้ตามันไม่ดีอ๋อปีนี้ไม่ได้กินน้ำตาลเต่านี่ล็อต2มานะเนี่ยฟอร์จูนต้นนี้เนี่ยปีนี้ลูกเยอะเท่าปีที่แล้วไหมครับหรือมากกว่าเนี่ยครับผมว่าต้องห่อนะเนี่ยฝั่งนี้ก็มีลูกแล้วต้องห่อเนี่ยสวยเลยไหมเนี่ยลูกใหญ่มากเลยนี่คือเยอะถึง40ไหมถึงสี่สิบกว่า40กว่าลูกได้เป็นร้อยหอมเหรอเนี่ยมองใช่ไหมอ๋อด้านนี้ใช่ไหมลูกเยอะเหมือนกันไอ้เงี้ยผมว่าน่าจะหาไม้มายันนะมาค้ำไว้สวยๆมันโดนแดดแล้วมันสวยนะพอเวลามันสุกมันสีแดงมันได้ราคาตรงสีแดงเนี่ยเนื้อเป็นไงบ้างเนื้อมันโอเคคล้ายๆกับอกล่องแต่มันหวานกว่าน้านี่มันแก่ยังเนี่ยผมขอได้ไหมแล้วจะแก่เปล่าเนี่ยมันโดนน่าจะแก่แล้วจะแก่แล้วน่าเอาเลยอยากไปแล้วเอาไปเลยน่าจะแก่แล้วพวกคนจีนเขาเก็บกันไม่ประมาณเนี้ยเดี๋ยวก็ตัดดีกว่าเดี๋ยวก็หยุดไปก็อดก็ตัดก็ไม่ตัดอ๋อโอเคเนี่ยหงกุ้ยเฟยมันเป็นรูปนี่หงกุ้ยเฟยแล้วพอเวลามันแก่นเป็นยังไงไม่รู้สิเพิ่งจะมีปีนี้นี่อ๋อโอเคเนี่ยหงกุ้ยเฟยอืมลูกมันออกยาวๆแล้วมีพันธุ์อะไรด้วยเนี่ยอันนี้พันธุ์อะไรไม่ลูกก็ใหญ่เลยเนี่ยกลายออกดกน่าดูต้นนี้รสชาติเป็นไงไหมจำไม่ได้แล้วไอ้นี่คือเกาส่งมาเลข3ปีนี้ไม่มีลูกเลยนี่ฟอร์จูนครับน้องเกาส่งน่าหยิบมะม่วงเลยครับผมไม่มีมือละเราไปทำมะม่วงกวนได้เอาเสียเอาไม่เอาแค่นั้นไอ้นี่คือกินลำไยไหมมันไม่ค่อยโตนะเรามีเปลี่ยนยอดที่ไหนบ้างวะไม่มีเลยครับนะเปลี่ยนยอดไว้ใช่ไหมเขากลัวไม่ใช่หรอกกลัวมันตายนี่ที่นี่ต้นนี่ต้นนึงเนี่ยนี่ต้นกิ่งไหนกิ่งซ้ายกิ่งเนี้ยกิ่งยืดมันไม่ได้เป็นกิ่งนี้กิ่งนี้พันน่าเปลี่ยนไหมกลัวหนอนกินตายหมดเสียดายซื้อมาเยอะครับโอเคนี่เออร์บินไหมถ้าไม่เห็นมันก่อนนะเสร็จเห็นมันก่อนนะไม่ตายถ้าตายไปแล้วเราขยายพันธุ์ไว้ที่อื่นบ้างหรือเปล่ามีในสวนสามอ๋อโอเคน้ำตันเตาไม่มีลูกแบบแล้วแกะให้ดูดิแกะยิ่งล่วงยิ่งล่วงแก่แล้วเนี่ยฟอร์จูนฟอร์จูนช่วงมีแก่สองสามลูกอ่าโอเคโอเคมันล่วงเองฮะมันล่วงเองแล้วพายุเขาก็ล่วงนี่มะม่วงขาวมะนาวห่อนี่ฟอร์จูนชุดหลังใช่ไหมครับชุดแรกน่าเก็บไปแล้วใช่ไหมครับเดินมาตรงไหนชุดหลังเนี่ยดุเยอะไอ้แปลกนะถ้าเกิดว่ามันไม่โดนแดดนี่มันไม่แดงอ่ะไอ้ข้างในที่มันอยู่ข้างในตรงนั้นมันถ้าโดนแดดก็แดงแสดงว่าเราจะห่อเนี่ยก็ต่อเมื่อมันแดงแล้วต้องห่อจนมันแดงแล้วไม่งั้นมันจะออกสีเหลืองตรงนั้นผมว่าแอปเปิ้ลเนี่ยดูเหมือนมันจะลูกใหญ่ขึ้นนะน่าว่าไหมแอปเปิ้ลแดงเนี่ยนี่มันกิ่งแรกที่ขยายมามีแก่บ้างยังไม่รู้นะแอปเปิ้ลแดงมีแก่บ้างไหมยังไม่มีใช่ไหมครับ
โอ้เนี่ยนี่ก็ฟอร์จูนต้องห่ออะไรเงี้ยแดดไม่มีไม่โดนแดดนี่มันไม่ออกแดงเลยนี่พันอะไรเออวิ่งเหมือนกันปะตายหมดเป็นไรเนาะห่อก็เสียที่ห่อเนี่ยเนี่ยพอมาหน้ามันเป็นแบบเนี้ยต้องไปทำอย่างอื่นแล้วงั้นเราทำบ่ออบแห้งไอ้ต้นนี้พันอะไรนะที่ผมปลูกล่าสุดไม่รู้จำไม่ได้ไอ้นี่ไอ้ต้นเล็กนี่ซานลินซานลินนะครับไม่มีลูกอ่ะเออวินเออวินโอ้โหดูมันแรงแคบแย่มันต่อยนี่เลยไปต้นเขียวมะม่วงแร็ดมะม่วงแร็ดมะพร้าวตายเลยอ่ะ